การสั่งสมวัตตะเข้าสู่ใจเป็นสิ่งที่สั่งสมได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่คล่องตัวมาเป็นประจำอยู่แล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกิริยาแห่งการกระทำเพื่อการสั่งสมนั้นเป็นไปโดยลำดับลำดาเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ง่ายคล่องตัวไม่เช่นนั้นสัตว์โลกไม่เชื่อไม่ลุ่มหลงไม่ไหลตามมันโดยถ่ายเดียวแม้แต่ผลของมันที่แสดงออกก็รู้อยู่ภายในตัวเท่านั้นแต่ไม่คิดไม่สามารถที่จะคิดเสาะแสวงหาทางออกจากมันได้ฉะนั้นการสั่งสมวัตตะเข้าสู่ใจให้มากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนั้นจึงไม่มีโรงร่ำโรงเรียนไม่มีที่ต้องอบรมสั่งสอนกันเป็นไปได้ทั้งสัตว์และบุคคลทุกประเภทในแหล่งแห่งใต้โลกธาตุนี้เป็นไปโดยตามหลักธรรมชาติของมันที่หมุนตัวไปเองอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละรายละรายไปแต่การที่จะสั่งสมธรรมเพื่อรื้อถอนวัตตะอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากต้องฝืนทุกระยะอาการเหมือนกิริยาความสนใจที่จะให้เกิดความฝืนความสนใจที่จะให้เกิดความภาคเพียรก็เนื่องมาจากความเชื่อการจะให้เกิดความเชื่อก็ต้องได้ยินได้ฟังมีครูมีอาจารย์มีตำหนักตำราชี้แจงแสดงบอกแนวทางเอาไว้ดังพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นพระองค์เองเป็นผู้ประกาศพระศาสนาด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองและพระสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ช่วยพุทธภาระนั้นให้เบาลงไปโดยลำดับลำดาที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ครูแต่อาจารย์แต่หลักวิชาที่จะให้เกิดความเชื่อความสงสัยให้เกิดอุบายวิธีต่างๆที่จะนำมารื้อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับตามขั้นภูมิแห่งความรู้ความสามารถของตนจิตงานการนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากสารโลกจึงไม่สนใจจะทำกันเป็นจำนวนมากที่สนใจมีน้อยที่สุดเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งทำยากด้วยและถูกสิ่งปิดบังนั้นไม่ให้เชื่อความจริงนี้ด้วยเพราะใจทั้งดวงนั้นเต็มไปด้วยของปลอมแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของปลอมเต็มหัวใจจึงหาทางที่จะเชื่อความจริงและปฏิบัติต่อความจริงฝืนและฝืนสิ่งที่ปลอมทั้งหลายเหล่านั้นออกไปได้ยากหนึ่งเราทั้งหลายเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเป็นสากยะบุตรพุทธชินโนรสที่ปรากฏองค์ทั้งสามโลกธาตุได้แก่ศาสดาของเรา
เราเป็นลูกศิษย์พระตถาคตองค์นี้จึงจะทำจิตใจให้อ่อนแอท้อแท้เหมือนดังที่เคยเป็นมาหรือเหมือนดังโลกที่ไม่เคยสนใจศาสนธรรมอันเป็นหลักความจริงนี้เลยนั้นย่อมขัดต่อการประพฤติปฏิบัติขัดต่อการกำจัดกิเลสประเภทต่างๆขัดต่อความมุ่งหมายของตนที่หวังความพ้นทุกข์ด้วยการถอดเสี้ยนน้ำอันเป็นสิ่งจอมปลอมเสียดแทงอยู่ภายในจิตใจของตนนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องขัดเกลานิสัยที่เป็นมาดั้งเดิมอันเต็มไปด้วยของจอมปลอมนั้นให้ออกสู่ธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆการแสดงออกทางมารยาทก็ให้มีความจงใจมีสติมีความระมัดระวังการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใดก็ให้มีความระมัดระวังอยู่กับความสัมผัสสัมพันธ์นั้นๆเพราะส่วนมากความสัมผัสนั้นเป็นสื่อทางที่จะสั่งสมกิเลสประเภทดังที่กล่าวแล้วนี้แทบทั้งนั้นถ้ามีสติคอยระมัดระวังก็ไม่รับความกระทบกระเทือนมากหากไม่มีสติเลยก็จมไปทั้งตัวมีแต่พิษเต็มทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะไหลเข้าสู่ใจเป็นผู้รับภาระแบกหามแต่ผู้เดียวความทุกข์ทั้งมวลที่ไหลเข้าทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้จึงไปรวมอยู่ที่จิตจิตจึงเป็นผู้รับภาระอันหนักมากยิ่งกว่าสิ่งใดในอวัยวะของเราทุกส่วนนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บหัวตัวร้อนเป็นโรคชนิดต่างๆนั้นเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์ซึ่งจำต้องแสดงความแปรสภาพหรือความแปรปรวนความไม่แน่นอนของมันอยู่เป็นธรรมดาแต่เรื่องความเป็นของจิตนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคืออาการของจิตที่แสดงออกแต่ละอาการนี้กระเทือนตนมากหากไม่ระมัดระวังรักษาโรคทางกายกับโรคทางจิตจึงมีความหนักต่างกันอยู่มากทีเดียวโรคทางกายนั้นใครๆก็เป็นได้ด้วยกันแต่สำคัญที่จิตเข้าไปแบกหามกว้านเอาความสำคัญมั่นหมายต่างๆนั้นเป็นให้เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาโรนจิตใจของตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายส่วนจิตใจที่มีการระมัดระวังรักษาอยู่ทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวย่อมเป็นเช่นเดียวกับหมอกับคนไข้ที่มีหมอและยาประจำตนย่อมจะไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายดายหมอในสถานที่นี้ ก็ได้แก่ตัวเองเป็นผู้ระมัดระวังยาก็ได้แก่สติธรรมโอสถปัญญาธรรมโอสถสังวรธรรมโอสถวิริยะธรรมโอสถนี่เป็นลำดับลำดาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมหรือเป็นโอสถเครื่องรักษาจิตใจให้มีความแกร่งกล้าปลอดภัยไปโดยลำดับลำดาผู้ปฏิบัติไปตั้งหน้าตั้งตาถึงขนาดมาบวชเป็นพระและได้บำเพ็ญอย่างพวกเราทั้งหลายนี้จึงควรถือเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านอย่างฝังใจไม่ให้จืดจาง
ไม่ละไม่ถอนเราจะเห็นความจริงที่พระองค์แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในสัจธรรมทั้งสี่นั้นโดยลำดับไม่มีทางเป็นอื่นเพราะสัจธรรมทั้งสี่นี้ประกาศกังวานอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเราทุกขณะนี่คือเครื่องประกาศธรรมนี่คือเครื่องประกาศของจริงของจริงย่อมเป็นปัจจุบันธรรมเสมอไม่ว่าจะเป็นทุกขสัจที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าสมุทัยสัจซึ่งเกิดขึ้นทางจิตใจโดยเฉพาะโดยอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มาทางทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายเข้าสู่ใจเรียกว่าสมุทัยที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัจจุบันธรรมเป็นสมุทัยยสัตว์คือเป็นความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าอดีตอนาคตที่จะขาดหลุดหายไปจากกายจากใจของเรานี่เลยเฉพาะอย่างยิ่งสมุทัยถ้าไม่มีสัจธรรมมีมรรคสัตว์เป็นต้นเป็นเครื่องกำจัดแล้วจะเป็นปัจจุบันของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นมีที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ได้แต่สัจธรรมฝ่ายผูกมัดถ้าเรียกว่าผูกมัดนะคือทำให้หลงนั่นแหละในสัจธรรมสองประเภทเรียงลำดับกันไปนั้นได้แก่มรรคมรรคท่านกล่าวไว้กว้างๆว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่ก็เป็นของจริงจริงเต็มสัดเต็มส่วนจากสวขาตธรรมไม่เป็นอย่างอื่นไม่ว่าใครจะมาลบล้างแบบไหนก็ตามความจริงอันนี้จะไม่ถูกลบล้างนอกจากเจ้าของจะเป็นผู้ลบล้างความจริงของเจ้าของออกให้กลายเป็นความปลอมขึ้นมาทั้งคนจิตทั้งดวงเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาลบล้างความจริงอันนี้ได้เพราะฉะนั้นความจริงนี้จึงเป็นปัจจุบันธรรมสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเฉลียวฉลาดฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้คิดอ่านไตรตรองในเมื่อได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความลำพึงความคิดอ่านไตรตรองภายในจิตใจโดยเฉพาะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นอาการแยกกันนิดเดียวเท่านั้นความดำริดำริแล้วก็ต้องลำพึงดำดีชอบเป็นว่าแต่จะไม่อธิบายไปมากให้เสียเวลาเพราะต่างท่านก็พอเข้าใจกันอยู่แล้วเขียนดำดีออกจากกามคือประกามคือความรักใคร่นั่นแหละจะว่าอะไรออกจากเครื่องผูกพันนี่เรียกท่านเรียกว่ามรรคมรรคอริยสัจจังเป็นของจริงอย่างประเสริฐนิโรธนั่นก็อริยสัจจังคือกิริยาแห่งการดับทุกข์ที่มรรคประหัตประหารกิเลสประเภทต่างๆให้สิ้นซากลงไปมากน้อยก็เท่ากับตัวข้าศึกสิ้นซากลงไปความดับทุกข์อันเป็นตัวผลจากกิเลสประเภทนั้นๆก็ปรากฏขึ้นมาเองความปรากฏขึ้นเช่นนี้ท่านเรียกว่านิโรธธรรมทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่าน
ไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากสัจธรรมสองประเภทเบื้องหลังนี้เท่านั้นยังมีความบกพร่องแต่สามารถผิดขึ้นได้ให้เต็มภูมิสำหรับผู้มีความสนใจใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่แล้วเช่นนักปฏิบัติเราจึงไม่ควรคิดถึงการสถานที่เวลาที่ไหนไหนให้เสียการไปเปล่าและงมเงาเกาหมัดโดยไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความสงสัยลังเลและความรำคาญใจขึ้นมาแก่ตนเปล่าๆอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นจึงไม่ควรคิดให้เสียเวลานอกจากจะคิดค้นลงในวงแห่งสัจธรรมที่กล่าวนี้นี่แหละเป็นธรรมเครื่องยืนยันการรื้อถอนภพชาติก็คือการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆอันเป็นเชื้อของภพของชาติซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงออกไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้หมดเชื้อแล้วภายในจิตใจของผู้นั้นไม่ได้ไปหมดที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้ไปหมดที่อดีตอนาคตการนั้นสถานที่นี้หมดที่จิตอันเป็นสถานที่อยู่แห่งเชื้ออันเป็นซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นหมดอยู่จุดนี้ทุกอันสำคัญที่แสดงขึ้นจากสมุทัยก็แสดงขึ้นที่จิตนี้สมุทัยผิดทุกข์ก็ผิดที่จิตนี้ไม่ผิดอยู่ที่การสถานที่เวลาเวลาจึงไม่ควรคิดให้เสียเวลาพิจารณาค้นคิดลงในวงแห่งสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเราอย่างสมบูรณ์นี้นี่คือทางปฏิบัติเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นพิษเป็นภัยออกจากใจให้ทำความมุ่งมั่นทำความเข้มแข็งมุมานะลงที่ตรงนี้ทุกเราก็ไม่ได้สงสัยแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทการงานใดหรือทุกข์กับสิ่งใดอารมณ์ใดเราเคยได้รับมาสักพอแล้วถ้าหากใจนี้เป็นสิ่งที่ถูกทำลายได้เหมือนสิ่งอื่นแล้วจะไม่มีใจเหลืออยู่เลยแม้ดวงเดียวในสามโลกธาตุนี้เพราะถูกทำลายด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันผิดเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายแต่นี้จิตไม่ชิบหายเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่เหนียวแน่นมั่นคงมากควรจะทำทั้งหลายจึงต้องทรงตัวมาได้จนกระทั่งแบบตั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรของเราจึงไม่ควรจะไปขยะขยแยงต่อความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อหน้าที่การงานอันชอบธรรมเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อการถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะของตนนี้โดยลำดับนั่นเป็นทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับผู้ทรงมรรคได้แก่เครื่องดำเนินต้องดำเนินด้วยความขยันหมั่นเพียรศรัทธาอย่างทราบแล้วดังที่อธิบายมาแล้วนี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่อยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากอยู่กับความรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยของปลอมทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรทุกประโยคทุกระยะทุกอิริยาบถทุกอาการเคลื่อนไหวจึงทุ่มกันลงที่นี่ไม่ไปคิดไม่เป็นแยกให้เสียเวลาเวลานอกจากจิตดวงนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไปลุ่มหลงพัวพันรักชอบเปียดโกรธกับสิ่งใดนั่นเป็นทางเดินของมรรคประเภทหนึ่งที่จะตามแก้ตามปลดเครื่องกันด้วยปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในพิจารณาแยกแยะกันให้ได้สัตว์ได้ส่วนให้ถึงหลักความจริงแล้วปล่อยวางกันเข้ามานี่ก็เป็นมรรคเพราะตามธรรมดาของจิตย่อม
จะติดได้ทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตไม่มีขอบเขตเหตุผลอันใดเลยมีแต่ติดไปเรื่อยๆรักไปเรื่อยชังไปเรื่อยเกลียดโกรธไปเรื่อยแต่สติปัญญาเป็นธรรมชาติที่มีขอบเขตเหตุผลจับเข้าไปตรงไหนจ่อเข้าไปตรงไหนก็ได้เหตุได้ผลได้ความจัดความจริงมาจากที่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางกันได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นของสำคัญอันหนึ่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแต่ทุกยากลำบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องของผู้เข้าต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคำว่ายอดคนก็คือหมายว่ายอดเรานั่นแหละเราคือคนคนหนึ่งให้เห็นจริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศไว้เพื่อผู้อื่นผู้ใดนอกจากเพื่อผู้สนใจใคร่ธรรมและหวังความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่ได้เพื่อผู้อื่นผู้ใดที่ไม่สนใจผู้ใดสนใจผู้นั้นแหละคือผู้จะมีธรรมสมบัติเป็นที่ครองใจนับแต่ขั้นแห่งความสงบการกล่าวถึงความสงบนี้ก็เคยได้กล่าวหลายครั้งหลายหนเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่อดอาหารจิตใจมีความละเอียดสงบเยือกเย็นสติตามความคิดความเห็นของตนทันปรุงแต่งต่างๆคิดทันตามทันแม้ที่สุดเลยกลายเป็นอันเดียวกันไปในขณะนั้นก็มีพอจิตปรุงขึ้นเรื่องใดสติจะตามรู้ทันทีทันทีและดับไปพร้อมไปพร้อมเพียงขั้นสมาธิที่มีความละเอียดก็สามารถรู้ทันในความเคลื่อนไหวของจิตคือความคิดปรุงต่างๆแต่เวลาย้อนมากลับมารับมาฉันทหารวันหนึ่งสองวันสามวันขึ้นไปจิตชักอยากไม่ทันนี่เวลาอดวันหลังก็จะประนำเรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นมารำพึงรำพันอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่มีสติกำกับจัดจิตใจนี่เลยก็ไม่เกิดผลทำให้เกิดความกังวลวุ่นวายมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงยึดหลักปัจจุบันธรรมเป็นสำคัญมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นท่านบอกไว้ชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือผู้รู้วันนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นอาการของจิตมีหยาบบ้างละเอียดบ้างเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทราบตามอาการของมันนี่คือผู้ฝึกจิตผู้สังเกตจิตแล้วตั้งลงในหลักปัจจุบันได้แก่สติให้ทำความรู้ตัวอยู่เสมอสติเมื่อได้รับการบำรุงอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะติดต่อสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาในเรื่องของการอดอาหารเคยทำมาแล้วพอทราบเรื่องมันมีอาการต่างๆกันบางทีอดครั้งนี้เป็นอย่างนั้นและอดครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นเราไม่ทันอาการของจิตที่แสดงออกมาในแง่ต่างๆนั้นทำให้เกิดความเสียใจได้เช่นจิตเผลอไปก็เสียใจจิตเผลอไปนานๆก็เสียใจแต่อยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วโดยที่สติไม่อยู่กับจิตมันก็เป็นไปไม่ได้นี่คือความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องมันจะเผลอไปก็เผลอไปแล้วเราก็ทราบเรื่องว่ามันเผลอไปแล้วทีนี้เราจะตั้งความรู้ให้คงเส้นคงวาอยู่กับภายในจิต
จะเผลอไปไหนไม่เผลอไปไหนก็จะรู้กันที่นี่เป็นอย่างไรขึ้นมาก็ทราบกันอยู่ที่ตรงนี้นั่นจิตจะไม่ค่อยเผลอแล้วจะทันกลมายาหรืออาการของจิตที่คิดที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยลำดับในการพิจารณาว่าการกำหนดสติในขณะจิตที่มีความสงบพอประมาณพิจารณาคิดอ่านไตรตรองถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกนี่เป็นยาดับระงับดับราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมความฟุ้งซ่านรำคาญเกี่ยวกับโลกกับสงสารได้เป็นอย่างดียาขนาดนี้เหมาะสมกับโรคประเภทที่มันหยาบลวนชอบยิ่งเต้นเพ่นกระโดดเข้าบ้านเข้าเมืองเข้ารูปนั้นเข้าเสียงนี้เข้าสถานที่นั่นสถานที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะความเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่าเป็นของที่น่ารื่นเริงบันเทิงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าชมน่ารักใคร่ชอบใจน่าเพลิดเพลินราวกับจะไม่มีป่าช้าอยู่ในสิ่งนั้นๆในสถานที่นั้นๆเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเหยียบเบรกและย้อนจิตเข้ามาพิจารณาเพื่อแก้กับโรคร้ายชนิดนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยงามภายในร่างกายของเหล่านี้หรือจะเป็นภายนอกไม่สำคัญสำคัญที่ให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความยินดีความรักใคร่ทั้งหลายนั้นเป็นความถูกต้องสำหรับธรรมเป็นความเหมาะสมสำหรับผู้จะบรรเทากิเลสและแก้กิเลสประเดิมพิจารณาได้ทั้งนั้นไม่ขัดกันนี่แหละสำคัญผู้เริ่มปฏิบัติควรจะพิจารณานี้ให้มากจิตใจจะได้สงบเย็นอารมณ์นี้รุนแรงมากรบกวนจิตใจรบกวนได้ตลอดเวลาทั้งๆที่ขณะนั่งสมาธิบังคับบัญชากันนั้นมันยังดิ้นยังดีดต่อหน้าต่อตานิสัยนี่ซ้ำยังลากเราไปได้ต่อหน้าต่อตาหน้าโมโหไม่มีอะไรกลืนในกิเลสตัวนี้เลยรุนแรงมากถึงมันจะหมอบลงไปสงบตัวลงไปด้วยวิธีการที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงควรนำมาใช้เสมอความจริงเต็มตัวของเราอยู่แล้วนั่งอยู่นี้ทั้งหมดก็คือกองเนื้อกองหนังกองกระดูกของปฏิคูณโสโครกด้วยกันทั้งนั้นหาชิ้นใดที่ว่าเป็นของสวยงามของสะอาดดังที่กิเลสจอมปลอมมันหลอกลวงนั้นมีที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ความจริงดังที่กล่าวนี้เพียงดูตัวของเรานี่ก็รู้แล้วนั่งอยู่นี้ก็คือกองอสุภะแต่ละกองละกองอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกกองปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งภายนอกภายในไม่ยกเว้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นเสื้อผ้าสบงกีวรที่อยู่ที่อาศัยจึงต้องได้ซักได้ฟอกได้ล้างได้เช็ดได้ถูเพราะสิ่งนี้มันกระจายความปฏิคูณความน่าเกลียดของมันออกไปสู่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับตนต้องได้หักกายเป็นของสกปรกประจำตามกันหมดต้องได้ซักได้ฟอกได้เช็ดได้ล้างได้ถูนี่เรื่อยๆนี่ทำให้เห็นชัดๆอีกเช่นนี้นี่คือความจริงและพูดถึงเรื่องความแปรสภาพเรายังไม่เห็นได้ชัดก็เอาเรื่องความทุกข์เข้ามาเวลาไหนที่ร่างกายมันแสดงความสุขให้เรานั้นเคยมีไหมไม่เห็นมีจะมีบ้างก็เวลาสัมผัสสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรื่องอาหารการบริโภคคาหวานเท่านั้นปรากฏนิดๆผ่านเข้าไปนิดหน่อยว่าหวานมั่งหวานว่าเป็นสุขอะไรก็ตามสิ่งที่ธาตุขันธ์มันชอบมันก็มีความสุขนิดๆตามปกติที่อยู่เฉยๆนั้นมันไม่แสดงความสุขให้เราเห็นเลยแต่ความทุกข์นั้นเต็มตัวมีได้ทุกระยะทั้งคนปกติทั้งคนเจ็บไข้ได้ปวดนั่งนานมันก็เจ็บยืนนานมันก็ปวดนอนนานมันก็ทุกข์มีแต่อาการของทุกข์เต็มตัวมันมีความสุขที่ไหนเราเจ็บสันเฉยๆว่าสบายดีเหรอก็คือว่ามันไม่แสดงอย่างรวดโผล่รุนแรงให้เราเห็นเท่านั้นจึงว่าสบายดีเหรอแล้วก็ตอบว่าสบายดีความจริงก็คือตัวไม่สบายนั่นแหละมันเป็นอยู่ในตัวนั้นมีแต่ลมๆแรงๆออกมาพูดกันถามกันเฉยแยกออกเป็นสัตว์เป็นส่วนสมมุติเรากำหนดดูกายของเรานี่แหละเวลามันตายเป็นอย่างไรอันใดที่มันจะไม่เปื่อยตรงไปนี่เลยนับแต่บนศีรษะผมก็ร่วงพังทลายลงไปเพราะความเปื่อยยับยั้งตั้งตัวไว้ไม่ได้อันนั้นก็เปื่อยอันนี้ก็พังพังลงไปพังไปอันไหนที่เป็นส่วนอ่อนที่ควรจะเปื่อยไปได้ง่ายมันก็เปื่อยลงไปเช่นหนังเนื้อเปื่อยลงไปเปื่อยลงไปเอ็นเปื่อยลงไปขาดลงไปเมื่อไม่มีอะไรชิ้นใดติดต่อยึดเหนี่ยวกันไว้แล้วร่างกายทั้งร่างนี้มันก็กองลงไปเป็นเต็มอยู่พันอยู่ในดินนั้นหมดอยู่ดินนั้นหมดให้เห็นชัดเจนนะในขณะที่มันเปื่อยพังลงไปนั้นมันมีความสวยงามมีกลิ่นที่หอมชวนให้ชมให้ดมที่ไหนมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งหมดทั้งร่างกายของเรานี่แล้วมันมีหญิงมีชายที่ตรงไหนมันมีแต่ธรรมชาติอันตายตัวของมันคือเป็นของปฏิกูลอยู่ในระยะนั้นเป็นลำดับเหมือนกันหมดนี่คือการพิจารณาให้เห็นความจริงของมันจิตใจย่อมเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามมันต้องคลายตัวของมันไปโดยลำดับเมื่อปัญญาเข้าถึงไหนปัญญาขั้นใดก็เป็นความจริงตามขั้นของตนเข้าถึงไหนความจอมปลอมที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดนั่นก็สลายตัวลงไปสลายตัวลงไปเหมือนทั้งร่างกายทุกส่วนนี้พังทลายลงไปผลที่สุดที่เด่นชัดก็คือกองกระดูกเมื่อเนื้อหนังมังสังทั้งหลายตลอดถึงอวัยวะภายในมันเปื่อยพังไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนเพราะเป็นของแข็งที่จะค่อยเสื่อมคลายลงไปหรือว่าทลายลงไปเป็นดินเป็นธาตุเดิมของมันมันเป็นไปได้ช้าจะเห็นอันนี้ชัดเจนกว่าสิ่งอื่นใดเป็นกองกระดูกทั้งกองนี่ท่อนแขนนี่ท่อนขานี่อวัยวะส่วนนั้นส่วนนั้นนี่กระดูกซี่โครงนี่กระดูกสันหลังนั่นกระดูกนั่นนี่กระโหลกศีรษะเราบรรยายดูเรื่องของเรานั่นแหละแล้วดูที่นี่อันไหนก็เป็นเราอันไหนเป็นของเราอันไหนเป็นที่น่ารักน่าชอบรักน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีในบรรดาสิ่งที่เห็นอยู่ชัดๆนี้นี่คือปัญญาที่คลายดีอย่างนี้แล้วกำหนดที่ตั้งแต่กิเลสมันหลอกเสกสรรปั้นยอให้เราเชื่อทั้งๆที่มันไม่มีความจริงเรายังเชื่อมันได้อันนี้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหาความจริงเราทำไมจะคลี่คลายไม่ได้ดังที่กล่าวมานี้คลี่คลายลงไปที่เรื่องความสลายความแตกความทลายความเน่าเฟะลงไปหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างหลังซ้ายข้างขวาเน่าไปด้วยกันเน่าไปด้วยกันเปื่อยไปด้วยกันนี่คือความจริงพ้นนี้ไปไม่ได้สัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดก็ตามตายเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าความจริง
ยังเป็นอยู่มันก็เป็นเห็นชัดๆติดเช่นนี้กำหนดลงไปจนกระทั่งทุกสิ่งทุกส่วนมันอันไหนที่ควรจะเปื่อยลงไปก่อนพังลงไปก่อนขาดลงไปก่อนมันก็ขาดลงไปตามลำดับตำราของมันผลสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่กระดูกมองไปไหนมีแต่กระดูกแต่ถ้าเป็นยังไงน่ารักไม่ชอบใจที่ไหนจากนั้นเครื่องยึดคือเส้นเอ็นมันก็เปื่อยของมันลงไปหาที่ยึดกันไม่ได้เพราะขาดพังทลายลงไปกองกันอยู่ข้อมือแต่ละข้อข้อเท้าแต่ละข้อกระดูกต่อกันแต่ละชิ้นอันนี้ขาดจากความติดความต่อเพราะไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันกันไว้ว่าแต่เส้นเอ็นพังไปหมดแล้วเปื่อยไปหมดแล้วเหลือแต่กองกระดูกคนทั้งคนเป็นอย่างนี้เหรอนั่นแหละความจริงความจริงเป็นขั้นๆนี่คือความจริงขั้นน่ะเป็นลำดับลำดับพิจารณาจนจิตมีความสลดสังเวชตัวเองนี่แหละคือความจริงเมื่อพิจารณาถึงความจริงสลดสังเวชจิตใจเบาหวิวหวิวหวิวผลสุดท้ายทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของตัวเองทั้งขณะที่กำลังพิจารณากำลังเปื่อยพังลงไปเปื่อยพังลงไปทั้งขณะที่ขาดพังทลายลงไปจนเป็นกองกระดูกเราพิจารณาร่างกายของเราอยู่นั่นแหละในขณะนั้นร่างกายในความรู้สึกทางร่างกายหายไปหมดไม่ปรากฏเลยว่าไปอยู่ที่ไหนเหลือแต่ความรู้กับภาพที่ปรากฏอยู่เท่านั้นจิตใจไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่านั้นทั้งความสลดสังเวชน้ำตาร่วงทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันก็พังทลายลงไปน้ำตามันก็ร่วงของมันมีน้ำตาที่มีคุณค่าน้ำตาที่มีราคาน้ำตาที่เป็นอัตเป็นธรรมน้ำตาที่เป็นน้ำสำหรับลบล้างน้ำมหาสมุทรมหานิยมนี่เรียกว่าน้ำอมตะธรรมน้ำตาประเภทนี้จะเป็นน้ำอมตะธรรมได้พิจารณาลงไปพิจารณาอย่างนี้แล้ววันหลังพิจารณาอย่าคาดนะอย่าคาดว่าจะให้เป็นอย่างวันนั้นมันให้เอาภาพวันนั้นมาให้เป็นอย่างปัจจุบันนี้อย่าทำผิดกำหนดลงไปในวงปัจจุบันมันจะเป็นอาการใดวันนี้จะมีลักษณะเช่นไรให้มันเห็นตามหลักความจริงในปัจจุบันในขณะที่พิจารณานั่นแหละนั่นแหละถูกต้องอย่าคาดสิ่งที่เป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้ววันนี้จะพิจารณาอย่างนี้อ้าวจะเป็นไปให้เห็นตามความจริงเพราะจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพใดอาการใดแตกต่างไปอย่างไรก็ตามด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเป็นความจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่ผิดแต่จะต่างกันในอาการที่เห็นก็ไม่ผิดกันในหลักความจริงมีการพิจารณาร่างกายอย่างนี้ผู้ชอบพิจารณาอย่างนี้ผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้ทั้งความสงบได้ทั้งความแยบคายทางด้านปัญญาและจะได้หลักยึดภายในจิตใจการแนะนำสั่งสอนก็สั่งสอนตามหลักความจริงแท้ผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงที่กล่าวมานี้ซึ่งความจริงเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนเครื่องมือที่จะพิจารณาให้เห็นหลักความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่ด้วยกันทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นต้องเป็นโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการเบิกทางการลบล้างทุกสมุทัยภายในจิตใจลบล้างด้วยวิธีการเหล่านี้ไปโดยลำดับจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วคำว่าทำนั้นไม่ต้องถามจิตเท่านั้นจะเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมเช่นเดียวกับเคยแบกหามกิเลสมาเป็นเวลานานและแบกกองทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติการพิจารณานั้นเป็นเรื่องของมาเป็นเหตุสาเหตุที่จะได้รับธรรมทั้งหลายอันเป็นส่วนผลปรากฏขึ้นที่ใจโดยลำดับทำไมใจจะรับไม่ได้ใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับธรรมทั้งหลายอันที่เจรณาให้จริงให้จังนักปฏิบัติจนี่แหละงานรื้อถอนวัตจักรวัตจิตจึงเป็นงานยากถ้าพูดตามเรื่องของกิเลสที่มันไม่มีอะไรง่ายแหละขึ้นชื่อว่าการบำเพ็ญตัวเพื่อจะแยก
ทางจากกิเลสแล้วเป็นเรื่องยากทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นข้าศึกกิเลสเป็นผู้กีดขวางกิเลสเป็นผู้เกลี้ยกล่อมให้ว่ายากให้ว่าลำบากลำบนทำให้คิดเป็นกังวลวุ่นวายไปในแง่ต่างๆอันจะทำความเพียรนี้ให้ด้อยลงไปและหมดสิ้นลงไปแล้วกลายเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปครอบเสียทั้งหมดจงพากันระมัดระวังไว้คนมายาของกิเลสเป็นเช่นนี้เคยเป็นมาแล้วจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนด้วยเหตุนี้จึงเคยกล่าวแล้วกล่าวเล่าว่าไม่มีอุบายไม่มีอะไรที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าคนมายาของกิเลสในสามโลกธาตุนี้จะมองเห็นกิเลสได้ยากที่สุดถ้าไม่ใช่เป็นผู้หนักในอัตในธรรมเชื่อเป็นเชื่อตายต่อพระพุทธเจ้าแล้วฝืนจิตฝืนใจออกจากกิเลสที่เคยเชื่อมันมานานจะพูดปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกข์ก็ยอมรับผลสุดท้ายก็ปรากฏผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องฟัดเสียงกันต่อไปต่อผู้กันต่อไปคัดค้านสร้างทางกันต่อไปได้โดยลำหนักกิเลสที่มีกำลังมากแต่ก่อนค่อยอ่อนตัวลงไปเพราะทำเป็นเครื่องต้านทานมีขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติและยิ่งทำมีจำนวนมากมีความหนักแน่นมีปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจมากเพียงไหนสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปการที่สิ่งเหล่านั้นอ่อนตัวลงไปมากน้อยเพียงไรยิ่งเห็นในชัดภายในสติปัญญาของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลมายามาเป็นระยะระยะระยะนี้เป็นอย่างนี้ระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งตามข้อหนึ่งเขาไม่หยุดไม่ถอยคำที่ว่าลำบากยากเย็นเสียงใจนั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสตัวสำคัญสำคัญทั้งหมดก็จางไปจางไปจางไปสุดท้ายคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าทุกข์ลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้ไม่ปรากฏภายในจิตเลยเพราะกิเลสประเภทนี้มันสิ้นซากลงไปสิ้นซากลงไปนี่จะเอาท่าเดียวกิเลสมีมากน้อยเพียงไรเป็นข้าศึกแก่จิตใจทั้งนั้นไม่เคยมีกิเลสตัวใดที่จะทำจิตใจของเราให้มีคุณค่าสง่าราศีและมีความสุขความสบายอันเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีแน่ตัวเดียวส่วนธรรมปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรเป็นที่อบอุ่นเป็นที่เย็นใจเป็นที่ไว้ใจได้ทุกขั้นทุกระยะของธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะเทียบเหตุเทียบผลเทียบความหนักความเบาความได้ความเสียความสุขความทุกข์ระหว่างธรรมกับกิเลสไม่ได้อย่างถึงใจเราเมื่อทำได้เข้าถึงใจแล้วกิเลสก็หมดนี่แหละความเพียรเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำที่ว่าอ่อนแอเป็นต้นจึงไม่ปรากฏเรื่องความขยันหมั่นเพียรก็เป็นไปเองไม่ต้องบังคับทันทางเป็นอัตโนมัติภายในตัวเองเพราะความมุ่งมั่นเป็นหลักสำคัญเพราะความเห็นแจ้งเห็นชัดในคุณค่าแห่งธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์ใจอยู่นี้หนึ่งเพราะเคยเห็นโทษของกิเลสประเภทต่างๆที่บีบคั้นหัวใจมาเป็นเวลานานทุกแง่ทุกมุมหนึ่งการเห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจกับการเห็นคุณค่าของธรรมอย่างถึงใจย่อมเป็นการเพิ่มกำลังแห่งความภาคเพียรที่จะขยับตัวเข้าไปโดยลำดับจนถึงกับว่าถึงไหนถึงกันเป็นกับตายไม่สำคัญสำคัญที่ธรรมเอาตัวให้หลุดพ้นจากกิเลสนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้รู้แจ้งแทงทะลุตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในปัจจุบันกิจนี้ไม่ต้องไปข้ามว่าการนู้นสถานที่หนึ่งเวลาเวลานั้นเวลานี้เพราะความจริงเห็นเด่นชัดอยู่แล้วภายในจิตใจนี่คือการเปิดทางมรรคแล้วกิเลสก็ดับไปโดยลำดับลำดับนิโรธเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการดับของกิเลสและของทุกข์อาจารย์นิโรธจะต้องทำงานตัวเองโดยลำพังเหมือนมากได้แต่สติปัญญาที่ทำงานข้าที่เลยจนถึงพระราชเช่นเดียวกับทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั่นเองไม่ได้ทำงานเป็นของตัวเองมันผิดขึ้นที่เลยเป็นผู้ผิดขึ้นมาแต่ทุกข์ด้วยหน้าของที่เลยเป็นเช่นนั้นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรให้พึงพากันเข้าใจเอาไว้ว่าขณะที่หนัก
หนักก็ช่างงานมีทุกประเภทที่เราเคยผ่านมาแล้วต้องมีหนักมีเบามีงานหยาบงานละเอียดงานของจิตก็เหมือนการเพียงนั้นแต่งานของจิตนี้มีการสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้เมื่อถึงขั้นกิเลสหมอบราบหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละงานแห่งความภาคเพียรจิตเคยได้รับความทุกข์ความลำบากยากเย็นเพราะการต่อสู้กับกิเลสมามากน้อยเพียงไรสิ้นสุดกันลงในขณะที่กิเลสสิ้นซากลงไปภายในใจนั่งตามหลักธรรมท่านว่าวุสิตังปรมจริยังกตังกรณียังเสร็จแล้วงานที่ได้ฟาดฟันหันแหลกกับตัวข้าศึกที่เต็มอยู่ภายในจิตใจนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานของพระวุสิตังปรมจริยังงานพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันถึงใจระหว่างงานของนักรบได้สิ้นสุดลงไปแล้วด้วยชัยชนะมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลโดยสมบูรณ์แล้วนาปลังอิตตายาติประชานาติที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มียุติจริงเป็นอันว่าหยุดงานนี่แหละงานทางศาสนาคืองานแก้งานถอดถอนกิเลสนี่เป็นงานของรากแก้วของศาสนาเป็นรากแก้วของศาสนธรรมโดยแท้นี่แหละเป็นงานอันสำคัญมากในวงศาสนาไม่ได้หมายถึงงานก่อสร้างงานนั้นงานนี้เป็นต้นว่าเป็นงานสำคัญของศาสนาอันนั้นเป็นปริยายคนพระมาจากคนก็จำเป็นต้องมีที่อยู่ที่อาศัยท่านจึงเรียกว่าปัจจัยสี่ยีวรได้จากเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารความเป็นอยู่สำหรับเยียวยาธาตุขันธ์พอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งในการประกอบพรหมจรรย์เทนาสนะก็ที่อยู่ที่อาศัยกุฏิร่มไม้ชายเขาอะไรก็เป็นเรียกว่าเสนาสนะทิรานเพศัตคือยาแก้โรคแก้ภัยแก้กันไปตามฐานะเท่าที่เห็นว่าจำเป็นควรแก้ไขก็แก้ไขกันไปสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ได้บอกว่าเป็นรากแก้วหรือเป็นรากเหง้าข้อมูลอันแท้จริงของศาสนาแล้วปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ประชาชนนักใจบุญทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้นที่จะส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความเป็นบุญรักเขตต่างเนื้อนาของบุญของโลกเขาพร้อมเสมอแม้เขาทำไม่ได้เขาก็ยินดีเลื่อมใสเคารพอยากกราบไหว้บูชาอยากถวายจตุปัจจัยทายทานต่อท่านผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอันเป็นสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิกิปฏิปันโนเป็นบุญยักษ์เขตบุญเป็นยักษ์เขตตังคือเป็นเนื้อนาบุญของโลกโลกต้องการทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งโลกชาวพุทธเก่าพอใจอย่างยิ่งผู้ไม่สนใจศาสนาพุทธเขาก็หาทางตำหนิไม่ได้ถึงเขาตำหนิเมื่อเราดีอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องห้ามไม่ได้เพราะโลกนี้มีทั้งดีทั้งชั่วจิตใจมีทั้งใจดีใจชั่วจึงมีทั้งคนดีคนชั่วเอามาเป็นประมาณไม่ได้เอาตัวของตัวผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นประมาณของตัวเองเอานำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงถูกผิดที่ตรงไหนแก้ตรงนี้เรื่องตาของคนนั้นอันไหนที่จะเป็นคติเป็นผลดีแก่การพิจารณาการบำเพ็ญการทำประโยชน์ของเรานำเข้ามาเป็นเครื่องส่งเสริมอันใดที่จะมาตัดทอนความดีของเราให้ด้อยลงไปทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้สิ่งนั้นให้ตัดทอนออกไปจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดปฏิบัติตนรักษาตนมีนักปฏิบัติให้รอบตัวเช่นนี้งานนี้แหละเป็นงานสำคัญของพวกเรานักปฏิบัติเราไม่มีงานอื่นใดยิ่งกว่างานนี้ไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลาเพราะเคยจมมาแล้วในวัฏสงสาร
จมมาด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นไม่ได้จมมาด้วยความรื่นเริงบันเทิงมีความสุขความสบายอย่างแบบทายใจนี่ตั้งแต่แบบที่ว่าสุขกับทุกข์เจือปนกันมามีอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นมีแต่ความทุกข์ความทรมานด้วยกิเลสเป็นเชื้อไฟเผาจิตใจมาอยู่ตลอดคำขึ้นชื่อว่ากิเลสอันเป็นเชื้อของไฟแล้วจะอยู่ในภพใดก็ต้องมีเผาลนกันมากน้อยตามภพของตนอยู่นั่นแหละฟาดลงไปให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นเชื้อแม้นิดเดียวเลยนั่นอยู่ที่ไหนอยู่เถิดจะไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยจิตดวงนั้นจะไม่มีจิตดวงใดที่สงบราบคาบปราศจากสมมุติใดๆทั้งสิ้นถามว่าอิสระก็ไม่มีอะไรเกินสามโลกธาตุนี่เป็นสมมุติทั้งมวลจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมุติไม่ได้นะแล้วจะเอาสมมุติตัวใดเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตประเภทนั้นได้ล่ะนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติมาด้วยความลำบากลำบนตะเกียกตะกายจะเป็นจะตายก็ฟาดกันมาสู้กันมาผลรายได้เป็นเช่นนี้คุ้มค่าประเสริฐความทุกข์อย่างอื่นเราทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะความเพียรทำไมเราจะท้อถอยถ้ามันเป็นทุกข์ประเภทเดียวกันแต่ผลต่างกันเราทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกข์คือผลจึงเป็นไปด้วยความชอบธรรมเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติให้มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าทำแบบลุ่มๆดอนๆทั้งที่ครูอาจารย์สั่งสอนก็สั่งสอนอย่างเป็นอัดเป็นธรรมถูกต้องแน่นยำกับหลักการปฏิบัติและการแก้กิเลสทุกประเภทไปไม่มีอะไรที่น่าสงสัยในการรับการสั่งสอนนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวเองที่มันทำให้เหลวๆไหลๆตามนิสัยของกิเลสฝังจัดมันจึงเอาจริงเอาจังกับอะไรไม่ได้ก็เมื่อจิตหาความจริงจังไม่ได้ภายในตัวเราจะเอาความจริงจากที่ไหนจากอะไรไม่ว่าจะไปเกิดในภพใดชาติใดมันจะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพัวพันผูกมัดจิตใจตลอดเวลาเราก็เคยถูกผูกมัดมาแล้วสงสัยที่ไหนอีกพอจะไปวิเศษวิโสกับภพนั่นชาตินี้นอกจากวิเศษเพราะความไม่เกิดเนื่องจากสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะการปราบปรามกันให้สิ้นเชื่อแล้วเท่านั้นท่านในหลักธรรมท่านกล่าวว่าดุขังนัตถิอชาตัสสะทุกข์ไม่เกิดไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะคือผู้ไม่เกิดด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละกิเลสจึงตามไม่ทันไม่ใช่ผู้ศูนย์ศูนย์อย่างความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์เอาความศูนย์มาจากไหนความศูนย์เป็นเรื่องของสมุติต่างหากอันนั้นมีอันนี้ศูนย์นั่นเป็นเรื่องของสมุติวิมุตติจิตเป็นสมุติเมื่อไหร่จะเอาความศูนย์ความสิ้นความศูนย์ความมีมาพูดได้อย่างไรมีก็มีแบบความบริสุทธิ์ถ้าศูนย์ก็ศูนย์ด้วยแบบความบริสุทธิ์ไม่ศูนย์แบบโลกแบบสงสารหากจะแค่ให้ชื่อให้นามเขาเป็นอย่างนั้นนั้นอยู่เหนือโลกนี่แล้วเอาโลกเขาไปเหยียบย่ำทำลายธรรมชาติที่เหนือโลกได้อย่างไรทำให้รู้สิเอาให้รู้ให้จริงสงสัยที่ไหนนิพพานสงสัยที่ไหนเนี่ยการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราอยู่ไหนให้มีสติอันนี้สำคัญมากเราพูดข้ามสติไปไม่ได้ข้ามปัญญาไปไม่ได้เลยสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวเดินไปไหนมาไหนก็ตามแม้สุดบินถ้าบาทก็ให้มีสติรับบาทก็มีสติอยู่ตรงนั้นจะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้ในการรับบาทผู้ใส่บาททั้งผู้รับผู้ใส่พิจารณาเป็นธาตุจะพิจารณาอะไรแล้วแต่เราเคยกำหนดอะไรอยู่เราจะกำหนดทำบทนั้นอยู่ประจำใจก็ได้มีสติเป็นเครื่องประคับประคองนั่นแหละท่านเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดคือวัดปฏิบัติข้อปฏิบัติเดินบิณฑบาตก็เป็นข้อปฏิบัติขณะรับบาตรก็เป็นข้อปฏิบัติฉันหนเดียวเป็นวัดการฉันก็มีสติสตังพินิจพิจารณาปฏิสังขารบิณฑบาตังปฏิเสวามิพิจารณาด้วยความแยบคายว่าสิ่งเหล่านี้เพียงเป็นเครื่องเยียวยาเท่านั้น
อาหารหวานคาที่อยู่ภายนอกนี้มีกลิ่นเป็นอย่างนั้นมีรสเป็นอย่างนี้สีสันวรรณะเป็นอย่างนั้นเจตนาเข้าไปค้าเข้าคู่เข้ากับน้ำมูกน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วผ่านลงไปในภายในแล้วเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันหมดนั่นการพิจารณาแล้วจะตื่นเต้นกับรสกับชาติอาหารประเภทใดเราเมื่อพิจารณาทำเป็นเครื่องแก้กันมีอยู่กิเลสเป็นเครื่องหลอกมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาสติปัญญาหรือการพิจารณาข้างเราแทรกเข้าไปแก้กันเข้าไปโดยลำดับแล้วจะไปตื่นเต้นตกทะเยอทะยานกับปัจจัยอันใดอาหารก็อย่างที่ว่านี่ผีวอนก็ออกมาใช้มาสอยจึงนุ่งห่มเท่านั้นเองพอปกปิดสกลอากาศเป็นเหมือนมนุษย์ตัวสั่วไปไม่เป็นที่รังเกียจเท่านั้นแล้วเพื่อกันร้อนกันหนาวที่อยู่ที่อาศัยก็พออยู่ไปยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนและเป็นไปเพื่อความสะดวกนะมันมีเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่าธรรมไอ้ที่ไหนจริงต้องให้เป็นวัดฉันเป็นวัดก็ฉันอย่างนี้เองเรียกว่าฉันเป็นวัดไม่ได้ฉันไปด้วยความโลเลโลภมากในอาหารปัจจัยทั้งหลายซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสตัวหาเมืองพอไม่ได้ยิ่งกว่าลิงน้อยตัวเป็นไงเราไม่ใช่ลิงเราเป็นพระทั้งอกมีสติสตังค์ที่นิพพิจารณาการมีสมาธิเป็นวัดอย่างนี้การฉันก็เป็นวัดอย่างนี้ถ้าฉันให้เป็นวัดก็เป็นฉันให้เป็นกิเลสตัณหาก็เป็นเวียนพระบาทว่าไปโปรดสัตว์มันก็ไม่ได้โปรดสัตว์ถ้าไม่มีสติสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องเราคล้องหรือเราพ้นแล้วเวลานี้นั่นนั่นนะโปรดสัตว์โปรดเรานี่แหละก่อนอื่นถ้าโปรดเราได้แล้วก็โปรดคนอื่นได้ถ้าโปรดเรายังโปรดไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์อะไรยังฆ่าตัวเองอยู่ด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังการไปกันมาที่ไหนมันก็ทำลายศรัทธาของเขาลงไปในหลักธรรมชาติทั้งมันนั่นแหละคือการฆ่าตัวของตัวเองแล้วจะไปเอาประโยชน์ให้ประโยชน์คนอื่นได้อย่างไรเนี่ยโปรดสัตว์สัตตะแปลว่าผู้คล้องผู้ยังคล้องในวัฏฏะเราก็ยังคล้องบินธมาก็โปรดเราให้ไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเราไปเรื่อยๆมีสติระมัดระวังรักษาตัวเองเสมอเรียกว่าโปรดสัตว์สัตว์ตัวนี้มันพ้นทุกสิ่งทุกอาการที่มันเกี่ยวข้องกับใครก็ตามโดยลำพังเจ้าของก็ตามให้พิจารณาโปรดเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอย่าทำลายเจ้าของอย่าฆ่าเจ้าของด้วยความประมาทอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเคยฆ่าเคยทำลายเรามาแล้วไม่เป็นที่น่าสงสัยทุกสิ่งเลยอ่ะติดท่านปัญญาฟังไป